สวัสดีค่ะทุกๆคนแอนนะคะเจอกันครั้งแรกเลยวันนี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้แอนจะมาเล่าการเดินทางไปเยลโลว์สโตนให้ฟังเนาะก็คือการเดินทางครั้งนี้จริงๆแล้วแอนไม่ได้ไปแค่เยลโลว์สโตนอย่างเดียวจะไปที่อื่นก่อนแต่แอนจะตัดมาเฉพาะเยลโลว์สโตนเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีวิดีโอแค่ในช่วงเยลโลสโตนการไปเที่ยวแนวธรรมชาติของที่นี่ที่อเมริกาเนี้ยนะควรจะต้องวางแผนอย่างน้อยที่สุด6เดือนล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนเพราะว่าทุกอย่างมันจะเต็มเร็วมากแต่ทริปเนี้ยทริปเยลโลสโตนนะแอนวางแผนกันก่อนล่วงหน้าประมาณ3เดือนแต่แบบว่าที่พักอะเต็มเรียบไม่มีที่พักนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไปหนึ่งตั้งแคมป์ไปตั้งแคมป์กันความคิดคืออยากตั้งแคมป์ลองดูว่าเป็นตั้งแคมป์ที่นี่เป็นยังไงเพราะแอนเคยตั้งแคมป์ที่เมืองไทยโอ้ยสนุกมากเลยลองมาตั้งแคมป์ที่นี่นะมันก็จะมีกฎระเบียบมากมายเลยอะอย่างเช่นที่เราไปถึงแล้วเราเพิ่งรู้อะไรเงี้ยก็คือต้องเงียบก่อน3ทุ่มแล้ว2ทุ่มครึ่งพระอาทิตย์เพิ่งจะตกดินในหน้าร้อนของที่นี่นะ2ทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ตกดินในหน้าร้อน3ทุ่มคุณจะต้องเข้านอนแล้วค่ะต้องเงียบเด็ดขาดไม่รู้จะทำอะไรหลังจาก3ทุ่มแล้ว2นะคะที่เยลโลสโตนเนี่ยมีกลิ่นกำมะถันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นบ่อน้ำร้อนเนาะที่แบบว่าใต้ดินมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรภูเขาไฟอะที่มันยังไม่ดับอะเราก็อยู่บนนั้นอะนะเพราะฉะนั้นกลิ่นกรรมฐานเนี่ยมันจะแรงแรงมากดังนั้นมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคความดันและโรคหัวใจแต่ถ้าเกิดอยากจะไปก็ไปได้แต่คือต้องป้องกันตัวนิดนึง อย่างเช่นใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่แว่นตาแล้วก็ถ้าจะมีผ้าคาดปากไปด้วยผ้าคาดปิดจมูกเนี่ยแมสอะนะมันก็จะดีมากเลยเพราะว่าการสูดกลิ่นกรรมฐานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแบบอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกง่วงนอนแล้วก็จะแบบจะเที่ยวไม่สนุกอะเพราะว่าทริปเนี้ยแอนก็หนึ่งในสมาชิกที่ไปด้วยกันเนี่ยคือเขาเป็นความดันเป็นโรคความดันแล้วเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเขาแข็งแรง แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลยรู้สาเหตุแล้วว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาอยากนอนตลอดเวลารู้สึกเหนื่อยแล้วแบบอยากนอนตลอดเวลาเข้าใจละนั่นแหละแล้วการนั่งแคมป์ในเยลโลสโตนเนี่ยมันจะอยู่มันจะไม่เหมือนเมืองไทยคือแบบที่เมืองไทยมันเฮฮาได้ถึงจะแบบเที่ยงคืนแล้วก็ยังเฮฮาปาจิงโกเต้นลำร้องเพลงติดกีตาร์ได้นะแตง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 แต่ที่นี่มันไม่ได้ไงแล้วกับข้าวทุกอย่างเมื่อกินเสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าที่เรียบร้อยไม่เช่นนั้นหมีจะมาเยือนหมีจะมาเยือนเต็นท์ของคุณมันจะมาหาอาหารที่เต็นท์ของคุณเพราะฉะนั้นเราไปครั้งนี้เราแบบกลัวหมีกันมากเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างกินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะแบบเก็บเข้ารถกันหมดเลยเข้ารถเรื่องห้องน้ำเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอที่เมืองไทยห้องน้ำตามอุทยานแห่งชาติทุกที่ในอเมริกามันจะเป็นซุ้มรุ้มค่ะคือแบบเข้าไปแบบเปิดเข้าไปกลิ่นมาก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ล่องรอยอารยธรรมลงไปทั้งนั้นเลยนะคะห้ามมองลงไปข้างล่างเด็ดขาดพอลงแต่ก็นั่นแหละก็ดีก็ยังดีกว่าไม่มีแต่ว่าห้องน้ำที่อยู่ในแคมป์อาจจะดีกว่านิดนึงคือมันจะเป็นแบบเสียตังค์ห้องน้ำห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยเป็นแบบเสียตังค์แล้วก็มันจะมีน้ำอุ่นให้แล้วก็ห้องน้ำสะอาดอยู่ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปแบบไปข้างนอกไปเดินป่าไปไฮกิ้งอะไรเงี้ยห
้องน้ำที่เขาตั้งไว้ตามจุดต่างๆจะเป็นแบบส้วมรุ้มนะจ๊ะก็โปรดพึงระวังทำใจกันนิดนึงพกอย่าดมเข้าไปอย่าหม่องอะไรก็ว่าไปก็สูดดมกันไปนะคะก็แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเราก็ชอบอ่ะสนุกอยากไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็รอบเนี้ยเราไปตั้งเต็นท์กันเนาะซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้คือแบบว่าเราใช้เวลาวางแผนก่อนเดินทางประมาณ3เดือนแล้วที่พักมันเต็มเพราะฉะนั้นเราจะได้ที่พักแบบว่า1คืนนอนจุดนี้1คืนนอนอีกจุดนึงอีก1คืนนอนอีกจุดนึงดังนั้นเราต้องย้ายเราต้องย้ายแคมป์อะไปเรื่อยๆทุกคืนซึ่งการทำแบบนี้มันไม่ใช่ว่ามันผิดนะแต่แบบมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแล้วทำให้เรารู้สึกเฮ้ยไม่สนุกมาถึงก็แบบเช้ามาทำกับข้าวปุ๊บทำกับข้าวเสร็จเก็บเต็นท์อาบน้ำแต่งตัวอะไรก็ว่าไปกว่าจะได้ออกก็คือสายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เที่ยวนิดเดียวแต่ถ้าเกิดแบบเราตกเย็นกลับมาไปเที่ยวในกลับมากลับมาปุ๊บก็ต้องมาตั้งกลางเต็นท์เสร็จเราก็ต้องทำกับข้าวนู่นนี่นั่นซึ่งแบบไม่สนุกเลยอ่ะคือแบบเป็นไปได้ให้วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนนะคะไปเที่ยวแบบนี้นะต้องวางแผนอย่างน้อย6เดือนต้องจองที่พักล่วงหน้าถ้าจะกางเต็นท์ก็ต้องแบบที่เดียวหมายถึงว่าแคมป์เดียวแล้วก็รวดเลยกี่คืนก็ว่าไปเราจะได้กางครั้งเดียวแล้วก็เก็บครั้งเดียวจบอีกอย่างนึงก่อนไปตั้งแคมป์เนี่ยควรจะซ้อมกางเต็นท์ไปก่อนเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเลยกับการกางเต็นท์นะสำหรับคนที่ไม่เคยกางเต็นท์เลยจะรู้สึกงงมากมุมไหนใส่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ซ้อมกางเต็นท์ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ควรจะกลับแคมป์อ่ะก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะฉะนั้นต้องถึงที่พักต้องถึงแคมป์เนี่ยก่อนพระอาทิตย์ตกดินอย่างน้อย1ชั่วโมงเราจะได้มีเวลาทำอะไรมีโสมีแสงนู่นนี่นั่นเพราะหลังจาก3ทุ่มไปแล้วเขาจะปิดไฟทุกอย่างจะมีไว้ไฟลีๆไว้ที่ห้องน้ำแค่นั้นเองเราต้องเตรียมไฟฉายไปด้วยอะไรเงี้ยไฟฉายนี่สำคัญต้องเตรียมไปเพราะว่าเวลาเขาปิดไฟแล้วมันคือมืดสนิทจริงๆแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆเลยพอจะคุยกันต้องกระซิบกันอีเต็นข้างๆคุยกันเรายังได้ยินเลยขนาดที่แบบว่าเขามีแบบเขามีพื้นที่ให้อ่ะคือการกางเต็นท์ที่เนี้ยคือเราจะต้องไปจองพื้นที่ในการกางเต็นท์แล้วต้องเข้าไปในเว็บเพื่อจะจองโดยการเข้าไปในเว็บเนี่ยอันนี้เพื่อนแอนจองแอนจำไม่ได้ว่าเขาจองยังไงเดี๋ยวจะเอาเว็บเนี่ยเอาเว็บไซต์เนี่ยนะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้เนาะทิ้งไว้ข้างล่างวิดีโอนี้เพื่อจะเข้าไปดูอะไรเงี้ยก็เขาจะมีแบบบอกขนาดว่าเฮ้ยรถเราขนาดไหนรถเรามันขนาดไหนเนาะเราต้องใช้มีกี่เต็นท์เราต้องการพื้นที่แค่นี้พอไหมหรือว่าถ้าเกิดรถเราเป็นแบบรถที่นี่เขาชอบใช้แบบรถบ้านอะเขาเรียกว่ารถ RV ถ้าใช้รถ RV เนี่ยจะเข้าไปจอดเนี่ยจะใช้พื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเข้าไปจองปุ๊บจ่ายตังค์อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่นู่นก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยฉันมาถึงแล้วนะฉันจองไว้ชื่อนี้นะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะให้หมายเลขมาว่าเธออยู่ล็อกไหนแล้วก็มีแผนที่มาให้ก็เข้าไปตามนั้นนั่นแหละซึ่งก็สนุกดีกลับไปดูวิดีโออีกรอบนึงก็รู้สึกสนุกดีนะมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปชมวิดีโอกันเลยดีกว่าแต่บอกก่อนนะคะว่าวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าแอนถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คือกล้องโซนี่ไม่ใช่คือมือถือยี่ห้อ Sony Xperience 2น
นะคะมันก็เลยแบบค่อนข้างเก่าแล้วอ่ะเออก็เก่าแล้วใช้มาหลายปีแล้วนี่ไอ้เครื่องเนี้ยเนี่ยมันก็ยังไม่มันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อไปก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะใช้มามัน 3-4 ปีแล้วมั้งน่าจะประมาณนั้น 3-4 ปีแล้วเครื่องเนี้ยเออมันยังดีอยู่ก็ใช้ต่อไปอ๋อไปชมวิดีโอกันเลยค่ะอุปกรณ์โอเคจบแล้วอันนี้ใช้ของเก่าเก็บค่ะเก่าเหมือนกันค่ะไม่ได้ค่อยซื้ออะไรเหมือนกันทั้งตัวที่นิ้วก็คือไอ้ที่เก่าที่สุดก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะแล้วก็ถูกที่สุดเลยค่ะโอเคข้างหลังเป็นไงบ้างคะแค่โอเคเหรอสวยไหมคะชอบไหมคะสวยมาก gorgeous มันใช่เลยแหละ wonderfulโอเค amazing เอาเป็นว่าทุกคนชอบแล้วกันนะทำอะไรเหรอเออเป็นไงไปแช่ไหมคะอยากเป็นหมูต้มอ้าวลงเลยค่ะทำอะไรกันสองคนบ่นไบซันอยู่ค่ะเพราะว่าได้ยินไบซันมันบ่นว่าเราอยู่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเห็นธรรมชาติเลยชัดมากนั่นไบซันตัวเล็กหรือว่าลูกกวางอ่ะเห็นป้ามันเหมือนไม่ใช่ไบซันเลยอ่ะพี่กี้เห็นไหมไหนๆตัวนั้นน่ะเล็กๆอ่ะมันต้องไม่ใช่ไบซันแน่ๆเลยอ่ะกูซูมทุกอย่างที่กูซูมได้บอเยอะแต่ไม่ได้หายสิบนถนนเลยหันหน้ามานี่บนถนนเลยอุ้ยบนกลางถนนเลยเนี่ย so cute บนถนนเลยเนี่ยเดี๋ยวสิถ้ามันจะมาขนาดนี้เดี๋ยวนี้จะโอ้ยนู่นๆๆจริงนู่นจริงนู่นเดี๋ยวถ้าเราไปใกล้ขนาดนั้นเราต้องเงียบๆหน่อยนะเออใช่เราต้องเงียบนะมันจะตื่นเออมันตื่นเต้นนะถ้ามันมาใกล้เรามากเลยโกต้องรีบปิดหน้าต่างนะโกI'm not afraid to die.
อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ทำไมต้องรีบกินผีจะมากับข้าวเป็นไงอร่อยไหมไม่ได้กินเลยค่ะชิมชิมเน่าซาร่าเป็นไงอุ้ยร่วงมึงซาร่าหิวมากอยากกินหมีก็เป็นไงบ้างคะขับรถมาทั้งวันอร่อยขับรถมาทั้งวันบอกว่าอร่อยได้ไงอร่อยคนใต้อะอะไรก็แล้วแต่แท้กับประชาใจอะอร่อยโอ้เหรอเออไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าทำอะไรที่มันอะไรโอเคโอเคแล้วลินล่ะแล้วลินดูคลิปจบกันไปแล้วสนุกกันไหมเอ๊ะไม่ได้ไปเองไม่รู้ว่าจะสนุกไหมนะเออแต่แบบว่าเรากลับไปดูแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยมันก็สนุกดีนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ไปด้วยกันขอบคุณโกที่ขับรถให้ตลอดทั้งทริปเลยถึงจะแบบจะเหนื่อยบ้างเราเข้าใจเหนื่อยโกเหนื่อยเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณซาร่าค่ะที่เป็นสีสันของทริปนะคะขอบคุณนิกกี้หรือหนุ่งหนิงของเรานะคะเป็นที่เป็นคนหาข้อมูลให้ค่ะขอบคุณน้องรินที่ไปด้วยกันนะคะแบบอยู่ๆก็แบบชวนกันทันหันแล้วน้องก็ไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องนะคะที่แบบไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันสนุกมากเลยไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยอยากไปอีกนะคะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแบบเพราะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะสำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นเราไม่รู้นะคะเออนั่นแหละเราก็ลางานค่อนข้างหลายวันเพราะว่าไปทริปเนี้ยคือไปทั้งหมดกี่วันวะ7วันมั้ง7น่าจะประมาณ7วันอะเออสัปดาห์นึงอะเออก็นานอยู่นะเออแล้วก็มันผ่านมา2ปีแล้วอะเร็วมากเลยอะเมื่อ2ปีที่แล้วเอ้ยฉันก็อยากดูเราก็ยังอยากไปอีกอะไรเงี้ยเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ถ้าได้ไปเดี๋ยวจะเอามาลงกันอีกดีกว่าเอามาลงใน YouTube อีกดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะเออแล้วก็สำหรับวันนี้ลากันก่อนนะคะบายบายแล้วเออกับลืมก่อนจะลากันวันนี้เดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์ข้างล่างเอาไว้นะคะว่าเออไปไหนมาบ้างแล้วก็หาข้อมูลยังไงที่พักที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เขียนคำบรรยายไว้ให้ข้างล่างเนาะเออเราไปติดตามชมกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกระทืบไลค์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนที่นั่งชมคลิปแอนในวันนี้ทุกคนบายไปละเจอกันใหม่คลิปหน้า